สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณธุรกิจนะครับที่มาอยู่ในช่วงไทยไทยมาร์เก็ตวันนี้นะฮะนอกจากนะครับจะมีกลิ่นหอมที่ยั่วยวนใจมากๆเลยนะฮะยังมีหน้าตาที่แบบว่าโอ้โหทำให้ต้องแบบว่าอดกลั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปหยิบกินนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าธุรกิจนี้นะฮะกำไรดีมากๆและที่สำคัญนะครับได้เขาเรียกว่าได้คืนทุนไวอีกด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็อยู่กับธุรกิจนะครับเฮงจังหมูกระเทียมนะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณธินกรชิมพสุทธ์นะครับหรือว่าคุณเอนั่นเองครับผมยินดีต้อนรับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ใหญ่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้ชายอ่ะทำไมล่ะครับผมคือทำกับข้าวหรือว่าอะไรนี่น่าจะเป็นสาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมถนัดมากครับเรื่องขยำจริงเหรอใช่ครับผมอันนี้คือเรื่องเป็นของขยำของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องการทำอาหารอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ฮะจริงๆผมเป็นคนชอบทานนะครับแล้วเดินทางทานไปเรื่อยๆฮะอยากทานก็ทานไปตลอดเลยไม่ว่าอะไรก็ทานหมดทีนี้เรามาเห็นว่าเอ๊ะจริงๆอะไรล่ะที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สามารถเร็วนะเร็วคือทีนี้ทุกอย่างมันเร่งรีบฮะคนมาถึงปุ๊บซื้อไปเลยยิ่งเช้าๆเนาะก่อนไปทำงานฮะเพราะงั้นเราก็มองเอ๊ะหมูกระเทียมเนี่ยน่าจะดีที่สุดแข่งกันที่ความเร็วกันเลยนะฮะในช่วงยุคสมัยปัจจุบันนี้ถูกต้องเลยฮะตอนนี้ต้องเร็วเข้ามาก่อนเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะสูตรหมูกระเทียมขึ้นมานะฮะก็เลยคิดขึ้นมาเป็นสูตรเนี่ยฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าจุดเด่นของเฮงจังหมูกระเทียมหรือเปล่าครับที่รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นนอกจากเรียกว่ามีกลิ่นหอมแล้วก็หน้าตายั่วยวนใจแบบนี้นะฮะครับก็จริงๆต้องขอย้อนกลับไปก่อนนะฮะก่อนอื่นตอนแรกที่ผมมองถึงว่าหมูเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเรานั่งมองว่าเอ๊ะหมูมันมีสัดส่วนหลายๆส่วนในการทำความอร่อยต้องยอมรับนะฮะเพราะหมูแต่ละอย่างเนี่ยการมาทำไม่เหมือนกันบางชนิดย่างอร่อยเห็นไหมเหมือนสันคอสันคอเรามาทอดเนี่ยไม่อร่อยนะไม่อร่อยแล้วคอหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยหมูแต่ละส่วนมันไม่เหมือนกันอย่างผมเองเนี่ยตัวเนี้ยเคยได้ยินคำว่าเซอร์ลอยไหมเซอร์ลอยเซอร์ลอยเคยได้ยินนะคล้ายๆอย่างนั้นนะเพราะงั้นเซอร์ลอยเนี่ยคือตัวเซอร์ลอยคือสันนอกสันนอกมันมีอยู่ประมาณ4สันที่อยู่ในตัวหมูไม่ใช่แบบว่าบอกว่าเป็นสรอยอย่างเดียวแล้วก็หยิบอันไหนมาไม่ใช่ฮะตัวเนี้ยมีแยกไปอีกเป็นมีแยกออกมาส่วนของผมนี่เขาเรียกว่าคัตเลตตัวที่เราเรียกคัตเลตอันนี้ภาษาฝรั่งนิดนึงนะครับคัตเลตก็คือหมายว่าคือเป็นส่วนที่มันติดกับกระดูกค่ะนะเลาะตรงส่วนนี้มันน้อยสุดมันน้อยสุดและกลมกล่อมนะฮะตรงนี้ถือว่าใกล้เคียงกับสรอยเลยนะฮะเพราะงั้นตัวหมูตรงเนี้ยถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปทำทงคัตสึมันเป็นอะไรครับทงคัตสึที่เป็นหมูทุบแป้งนอนอร่อยอร่อยนะนั่นแหละฮะแล้วเรามาทำหมูกระเทียมตัวนี้เรานะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเอาของดีๆจริงๆมาอันนี้คือจุดเด่นของเราคือจุดเด่นคัดสิ่งดีๆคัดสิ่งดีๆมาให้ก่อนนะครับเพราะงั้นความนุ่มนวลไม่ต้องกลัวจุดเด่นอยู่ตรงนี้แล้วอยากรู้จังว่านอกจากหมูกระเทียมแล้วมีเมนูอื่นอีกนี่มีอะไรบ้างคะมีครับก็ของเราทำคิดสูตรมาตอนนี้เรามีซี่โครงกระเทียมนะฮะแล้วก็มีตับอีกอย่างอุ้ยอยากกินตับจังเลยโอ้ตับนุ่มมากครับนุ่มมากเลยนะครับถึงพี่เท่งขึ้นมาเลยนะฮะตับเลยนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีอีก2สูตรฮะเราจะมีสูตรที่เป็นพริกไทยดำแล้วก็จะมีอีกสูตรนึงก็คือจะเป็นสูตรสมุนไพรเน้นความเป็นไทยอีกนานไหมครับกว่าจะออกมาเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ริมรองกันฮะเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับติดตามข่าวกันได้เพราะฉะนั้นคนที่อยากสนใจจะทำธุรกิจต้องเรียนเลยว่าอันนี้ฮะเป็นสิ่งที่เราพยายามคิดค้นตลอดเวลาหาสิ่งใหม่ๆมาให้คนทำธุรกิจกันไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับที่ด้วยฮะไม่อยู่กับที่ด้วยฮะแล้วก็เรียนตรงๆฮะเราเสิร์ชเราทำรีเสิร์ชมาเนี่ย100คนทางเราเนี่ย95คนบอกอร่อยโอ้โห 5% นี้อาจจะแบบว่าอาจจะชอบรสชาติแปลกๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ชอบน้ำมันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่าหมูกระเทียมเราก้าวไปถึงขนาดที่ว่าเรามีสูตรที่เป็นน้ำมันมะพร้าวโอ้เป็นสูตรใช้น้ำมันมะพร้าวใช้น้ำมันมะพร้าวการทอดครับอันนี้คือลูกค้าสามารถรีเควสต์ได้เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าเทรนด์ในเรื่องของเฮลตี้เนี่ยที่เขากำลังมาแรงมากแล้วคนเนี่ยตอนนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าเออน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันตัวหนึ่งที่ต้องยอมรับในเรื่องของคอเลสเตอรอลไม่มีอะไรต่างๆนี่ก็พยายามที่จะป้องกันการเกิดมะเร็งอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยคิดสูตรนั้นขึ้นมาที่ลูกค้าชอบมากตอนนี้กำลังอยู่ความนิยมมากเลยแน่นอนเพราะว่าน่าสุขภาพสำคัญใช่ครับวันนี้เขาเรียกว่ากำลังนิยมด้วยนะฮะในยุคสมัยนี้นะเรื่องสุขภาพนะฮะแล้วพอเราเห็นแบบนี้นะฮะมันมีวิธีในการทอดยังไงให้มันแบบว่าไม่ไหม้นะฮะหรือว่าทำให้รสชาติเนี่ยมันอร่อยที่สุดหรือเปล่าครับมีครับมันมีวิธีการนะซึ่งแน่นอนฮะ
ก็แน่นอนครับมันมีวิธีการแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้นะฮะการทอดที่สูตรที่มันจะทำให้เรากลมกล่อมหมูเนี่ยหมักแล้วอร่อยอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้กลมกล่อมต้องมาเรียนกับผมต้องเรียนนะไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบว่าเรียนแบบเป็นแพ็คแบบนี้สามารถซื้อไปทานได้เหมือนกันซื้อมาทานได้ครับก็คืออย่างคุณใหญ่ทอดป๊อปเนี่ยทอดอร่อยฮะไม่ใช่ไม่อร่อยอร่อยแล้วเหรอฮะแต่จะเอาความกลมกล่อมเนี่ยต้องมาเรียนกับผมมีเขาเรียกว่าอร่อยแบบทอดเองกับอร่อยกลมกล่อมแบบสุดๆไปเลยอันนี้คือที่ร้านเลยต้องมาหาเราต้องเป็นสูตรจังเลยฮะต้องมาสูตรของเฮงจังนะต้องเป็นสูตรของเฮงจังโดยเฉพาะนะฮะซึ่งแต่ละอย่างการใช้ไฟการใช้น้ำมันการทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยโอ้สามอย่างนี้ก็คือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยฮะการทอดไม่เหมือนกันเลยแม้แต่อย่างเดียวต้องเรียนต้องเรียนอันนี้คือเป็นความแตกต่างของเรากับเจ้าอื่นเลยไหมหรือมีอะไรอีกบ้างที่คิดว่าเราแตกต่างจากเจ้าอื่นนะคะสิ่งที่เราคิดว่าเราแตกต่างจากเจ้าอื่นก็คือในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซอสนะฮะซึ่งเราไม่หวงกระเทียมที่ใส่เข้าไปนี่แต่ละอย่างที่เราทำเนี่ยใช้หัวเปลือกที่อย่างดีๆคือจัดเต็มเลยชัดเลยนะก็คือเนี่ยฮะห้องส่งเนี่ยถ้าเกิดถ้าคุณผู้ชมได้อยู่ตรงนี้จริงๆนะจะได้กินออกไปถึงหน้าห้องตั้งแต่หน้าบันไดขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสตูเราเนี่ยจะเป็นสตูปิดนะครับผมเมื่อกี้มีประตูปิดนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่ทันเดินเข้าห้องเปิดประตูมาเลยใช่ค่ะกลิ่นนี้ทะลุออกไปแล้วครับผมมั่นใจมากครับว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทำคือเราไม่ห่วงเครื่องอันนี้ก็ต้องพูดว่าเราไม่ห่วงเครื่องนะครับแล้วก็คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยเราเลือกสรรแต่ของดีๆนะครับมาใหผู้บริโภคจริงๆโอ้โหครับไม่น่าเลยทำไมกลิ่นมันถึงได้ทะลุทะลวงขนาดนี้นะแล้วผมก็ต้องแบบว่าพยายามเขาเรียกว่ายับยั้งใจจริงๆเลยนะคะว่าไม่เหยียบกินนะตอนนี้พี่ใหญ่ตีมือตอนนี้ตลอดเลยอ่ะผมแบบว่าผมขอชิมสักชิ้นนึงได้ไหมครับได้ได้เลยครับตัวไหนครับตัวไหนที่จะว่าแนะนำตัวแรกเลยดีกว่าที่ทานง่ายและหยิบง่ายดีกว่าครับผมตัวใหญ่หยิบตรงนี้ได้เลยครับตัวนี้เลยนะฮะตัวอะไรครับลองชิมดูชิ้นนี้ก็ไม่ใช่ว่าชิ้นเล็กๆสั้นๆนะฮะนี่ผมพยายามหยิบชิ้นที่ดูเล็กที่สุดแล้วโอ้โหนี่พยายามหยิบชิ้นที่เล็กที่สุดแล้วนะฮะจะได้เต็มปากเต็มคำครับผมงั้นผมลองชิมก่อนเลยนะลองดูนะฮะว่าแล้วถามพี่เอนิดนึงแล้วกันเห็นแบบหน้าตาหน้าทานขนาดนี้แล้วก็สีสันหน้าทานขนาดนี้ได้ข้าวเหนียวร้อนๆนะฮะใช่คือแบบมันต้องแบบมากับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ยกบอกก่อนนะฮะของเราเนี่ยเรามีสูตรพิเศษในการทำยังไงให้นึ่งข้าวเหนียวนุ่มผมให้ฟรีพิเศษอีกผมให้ฟรีสับคนที่ซื้อแฟรนไชส์ผมผมให้ฟรีครับสูตรการนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่มและอร่อยไม่ต้องมาสั่งอะไรจากผมนะคุณสั่งจากวัตถุดิบใกล้บ้านเลยแต่มันมีวิธีการของมันทำยังไงให้อร่อยเขามีเคล็ดลับเยอะจังเลยผมมีเคล็ดลับซึ่งผมจะสอนให้ฟรีๆฮะนี่มีเทคนิคพิเศษนะให้ฟรีเลยฮะข้าวเหนียวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องเคียงใช่สำหรับนี่เลย3อย่างนี้เลยผมไม่จำเป็นต้องไปใส่ซอสอะไรเลยฮะกับรสชาติอย่างนี้ฮะกินกับข้าวเหนียวนะฮะเป็นยังไงบ้างคะพี่ใหญ่ครับผมรสชาติผมว่าไม่เลยไม่ต้องหยุดแล้วกินต่อเลยครับผมแม่จริงๆนะบอกเลยนะถ้ามีข้าวเหนียวร้อนๆด้วยนะฮะข้าวเหนียวร้อนนี่จะอร่อยมากแล้วจริงๆแบบอย่างงี้มันจะกินง่ายจริงๆแต่จริงๆถ้าซื้อกลับบ้านไปจริงๆเนี่ยก็กินข้าวสวยก็อร่อยอร่อยนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าจะเอาแบบว่าเน้นมาสะดวกตอนเช้าแบบรีบๆๆหน่อยก็เป็นข้าวเหนียวเนี่ยก็จะง่ายเลยข้าวเหนียวง่ายครับอันนี้สะดวกที่สุดนะฮะแล้วยิ่งถ้าได้ว่าได้ข้าวเหนียวแบบนุ่มๆนะฮะอร่อยๆอีกด้วยนะฮะใช่ครับโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะนี่คือ3อย่างของเราตอนนี้มีอะไรบ้างนะฮะจริงครับมันก็มีอย่างที่ฮะซี่โครงมีหมูเส้นแล้วก็ตับเป็นสูตรทอดกระเทียมหมดเลยนะตอนนี้นะคะพูดถึงราคาบ้างดีกว่าแพงไหมคะไม่แพงครับในตลาดเราขายกันอยู่ทั่วๆไปตอนนี้เราขายอยู่ขีดละ38บาทขีดละ38บาทขีดนึงก็ได้เยอะนะโอ้โหถุงนึงคือกิน2คนนู่นน่ะคนเดียวกินไม่หมดใช่ครับใช่ครับก็ขีดละ38บาทไม่แพงคือทั้ง3อย่างเลยเท่ากันเลยเหรอคะเท่ากันฮะลูกค้ามาถึงเนี่ยเลือกคะกันได้คะกันได้ด้วยบางทีบางคนบอกว่าอยากขอตับสักหน่อยนึงขอเนี่ยเราคะให้โอ้เลิศนะบางร้านเค้าไม่ขายแยกนะพี่ใหญ่บางร้านนี่ต้องซื้ออย่างแล้วแบบขีดอะไรเงี้ยแล้วกินไม่หมดอันนี้คือคะได้เลยใช่ครับโอ้เลิศอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าแบบว่ามีคนสนใจพกกินแล้วอร่อยจังเลยอ่ะอยากจะแบบว่ามาทำธุรกิจบ้างอะไรอย่างเงี้ยยินดีครับจะทำยังไงครับผมก็ติดต่อมาที่เรานะฮะแฟรนไชส์เบอร์โทรศัพท์092นะครับ559-4699นะครับครับผมน่าจะขึ้นที่หน้าจอนะฮะแล้วก็ซึ่งอันนี้นะฮะติดต่อมาได้เลยครับตอนนี้เฮงจังเรากำลังต้องการตัวแทนประจำจังหวัดละ1รายพอใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนครับเหมือนว่าพี่ใหญ่สมมติว่าขายดีแล้วสาขา1ครับอยากเปิดสาขา2สาขา3
ได้เหมือนกันเปิดได้เต็มที่เลยเราไม่เก็บอะไรเพิ่มเลยฮะมีสิทธิ์ให้เต็มที่เลยสำหรับเขตจังหวัดนั้นๆเราเอาแค่คนเดียวครับตอนนี้เราแค่คนเดียวเลยตอนนี้ก็โอ้โหถ้าแบบว่าใครที่แบบว่าในจังหวัดนั้นยังไม่มีนี่ต้องรีบหน่อยรีบเลยครับเพราะว่ารับแค่เป็นสิทธิ์แค่หนึ่งแค่หนึ่งพอฮะต้องการแค่หนึ่งครับตอนนี้ครับผมแล้วนี้ใครที่สนใจอยากจะมาร่วมเป็นแฟรนไชส์เนี่ยครับผมกับเจ้าหมูทอดกระเทียมอร่อยๆแบบนี้นะครับต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่เริ่มต้นเงินทุนเริ่มต้นเราเริ่มต้นที่ 4,900 บาทเท่านั้นเอง 4,900 บาทเท่านั้นเองทําธุรกิจ 4,900 ก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเหรอ 4,900 บาทได้อะไรบ้างครับอย่างงี้ 4,900 บาทนี้ได้อะไรบ้างเราจะได้ป้ายจากเรานะครับซึ่งอันนี้ต้องการจะได้ป้ายนี้ต้องมาเรียนกับผมก่อนเพราะมันต้องการันตีความอร่อยต้องการันตีความอร่อยที่จะขึ้นป้ายได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือหมูผมจะมีหมูให้ที่มีความหลากหลายให้มาเรียนกับผมประมาณ4กิโลอย่างต่ำขั้นตอนขั้นต้นนะครับมาเรียนกับผมสัก2กิโลอีก2กิโลก็กลับไปทอดให้ครอบครัวทานไปลองเรียกว่าเรียนแล้วต้องเอาไปทำกับบ้านด้วยคือมันต้องมีการเทสไงใช่ไหมผมก็ทำให้พร้อมนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งในการที่ต้องใส่ถุงมอบให้กับลูกค้าก็คือ 4,900 บาทนี่สามารถเขาเรียกว่าทำมาหากินกันได้เลยได้ครับครับผมครับไม่ยากครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีแบบว่าชุดใหญ่กว่านี้ไหมฮะมีครับเรามีหลายเซตนะนี่คือเซตเลยเริ่มแรกคือ 4,900 ถ้าเป็นเซตแบบใหญ่สุดเลยเซตใหญ่สุดเรามีถึงที่ 25,000 เลย 25,000 อันนั้นเหมือนเรามีเคาน์ตรงเคาน์เตอร์ทุกอย่างมีตู้มีทุกอย่างให้พร้อมเลยก็ยังถือว่าไม่แพงนะไม่แพงครับเพราะว่า 25,000 เนี่ยเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมเลยขายได้เลยคือไม่ต้องแบบไปซื้ออะไรเพิ่มแล้ววันนี้ต้องยอมรับครับตอนนี้การลงทุนของตอนนี้ผมพยายามเปิดกว้างให้กับคนที่อยากจะลงทุนถ้ามีงบน้อยเราก็ลงทุนน้อยได้เราไม่อยากไปเซตไปติดตายตัวว่าจำเป็นจะต้องลงทุนเท่านี้เลยนะไม่จำเป็นเรามาคุยกันมีทำเลที่ดีทำได้ก็คือเอาทำเลคุณมาก่อนทำเลดีมีคนขายเท่านั้นแหละครับรวยได้ครับงั้นถามอีกสักนิดนึงนะครับว่า 4,900 นี่ได้อะไรบ้างนะครับตอนนั้น 4,900 บาทได้หมู4กิโลหมู4กิโลได้ป้ายจากเราซึ่งป้ายนี่ผมไม่เป็นไรครับท่านอยากจะมาลดขนาดไหนเล็กใหญ่ขนาดไหนผมติดป้ายให้ท่านเรียบร้อยหมู4กิโลนี่จะไปเป็นลักษณะแบบนี้เลยจะเป็นแบบแพ็คอย่างนี้ครับนะฮะจะเป็นแพ็คอย่างนี้นะฮะซึ่งอันนี้ต้องมาเรียนการเก็บการต่างๆนากับเราอีกนะฮะจะมีหมูดังนั้นแล้วก็จะมีถุงนะฮะซึ่งมีการสกรีนโลโก้เราอย่างเรียบร้อยมีการเทรนนิ่งแล้วจากนั้นเนี่ยจะมีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของเรานะไปติดต่อไปดูตามหน้าร้านของท่านเออหน้าร้านท่านมันมืดไปไหมมันไปบอกไปคำแนะนำเลยใช่ไหมไปเทรนนิ่งเด็กหน้าร้านดูทำยังไงให้ขายของได้เยอะอันนี้เราต้องไปช่วยดูแลด้วยต้องบอกว่าคืนทุนไวคืนทุนยังไงอ่ะถ้ามันอยากจะรู้ว่าคืนทุนยังไงโทรหาผมครับผมมีวิธีการฮะเดือนเดียวครับคุณคืนทุนได้เลยโอ้โหง่ายเลยครับง่ายมากเดือนเดียวคืนทุนเนี่ยแล้วคุณจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทขึ้นไปครับโอ้โหแต่ว่ามันง่ายขนาดไหนนี่ต้องมาสอบถามกันดูต้องโทรเข้ามาครับต้องโทรเข้ามาเลยครับผมแล้วทีนี้อยากสอบถามแทนคุณผู้ชมอีกนิดนึงตรงที่ว่าแล้วอะไรคือจุดที่ว่าทำไมจะต้องเลือกธุรกิจของเราอะคะหมูเฮงเนี่ยทำไมจะต้องเป็นของเราก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยความหลากหลายในตลาดตอนนี้มันมีเยอะนะครับหมูกระเทียมเนี่ยมันคู่คนไทยต้องพูดคำนี้นะมันคู่คนไทยมานานละใครก็ทำได้หมูกระเทียมแต่จะให้อร่อยมันไม่ง่ายเหมือนข้าวผัดครับได้ออกฮะนึกออกผัดทำยังไงกะเพราผัดกะเพราเนี่ยกระเทียมจริงๆมันก็เป็นแบบเบสิกที่แบบมีทุกนั้นแต่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี่คือสิ่งสำคัญนั่นแหละฮะเพราะงั้นเนี่ยคือตรงนี้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาครั้งนี้นะฮะในการทำธุรกิจนี้ขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของภาวะปัจจุบันคนทุกคนต้องการความเร่งรีบอันนี้คือแน่นอนในการตอบโจทย์แล้วเรื่องที่สองคืออยู่คู่ไทยมานานต้องยอมรับเลยฮะว่าหมูกระเทียมใครก็รู้จักเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ง่ายและเร็วทุกคนที่มาซื้อธุรกิจผมตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเก่งเลยฮะแค่คุณทอดเป็นแต่ทอดเป็นยังไงแค่ให้กรอบแค่นั้นเองก็ต้องมานี่ต้องมาเรียนแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองครับผมแล้วถ้าคนแบบว่าสนใจแล้วนะฮะอยากจะแบบว่าซื้อไปทานหรือว่าอยากจะเขาเรียกว่ามาร่วมธุรกิจกันติดต่อยังไงได้บ้างครับครับก็ช่องทางที่ติดต่อเราก็จะมีในส่วนของ Facebook ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้ครับ0925594699อีกครั้งนะครับผมจำเบอร์นะฮะก็อันนี้เนี่ยเคยโทรมาได้ตลอดเลยนะครับเราแล้วก็อีกส่วนนึงคือ Facebook นะมันเข้าไปใน Facebook ที่ขึ้นว่าเฮงจังพ็อกนะฮะเฮงจังพ็อกนะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเชิญหาได้เลยนะคะได้เลยครับสอบถามเข้ามาทาง Inbox ได้เลยครับผมยินดีตอบตลอดคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยู่นะฮะว่าจะสั่งไปทานนะฮะหรือว่าจะมาร่วมธุรกิจกันนะครับก็แคปเจอร์หน้าจอไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับว่ามีเบอร์โทรแล้วนะฮะแล้วก็มี
Facebook อยู่แล้วนะฮะตรงนี้นะฮะครับก็แคปเจอร์ไว้เลยครับแล้วก็ถ้ากรณีท่านใดอยากจะสั่งเป็นกล่องครับอย่างเช่นหมู่คณะอย่างบริษัทโรงงานทางร้านนะฮะบอกเอออยากจะสั่งเป็นกล่องไปทอดแล้วอย่างงี้ทอดแบบทอดเรียบร้อยแล้วก็ได้ครับนี่ฮะผมจัดอย่างดีเลยนะฮะอันนี้เป็นคือเป็นเซตแบบนี้เลยอันนี้กล่องเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้กล่องนึง50บาทเอง50บาทนะมีอะไรบ้างข้างในครับผมอ๋อมีข้าวเหนียวแล้วก็มีหมูมีนี่ก็เลือกได้เลยนะคะว่าอยากกล่องนี้เราใช้เป็นกล่องกันชั้นอ้อยไม่ใช่พลาสติกนะคะรักโลกก็เรียกว่าเรื่องของสุขภาพด้วยสุขภาพสำคัญด้วยฮะเนี่ยฮะหรือว่าถ้าเกิดเป็นบุคลากรบอกว่าเอออยากไปจัดเลี้ยงใหญ่ๆเลยนี่ผมแพ็คให้อย่างนี้เลยจบเลยนะฮะใส่สุญญากาศให้เรียบร้อยค่ะไม่ใช่ใส่สุญดึงสุญญากาศไปไม่มีอากาศก็คือจะเก็บได้นานขึ้นเก็บได้นานขึ้นแล้วไปถึงนู่นปุ๊บซีนปุ๊บเหมือนกับเข้าเซเว่นเรื่อยๆนะฮะครับผมอุ่นนิดเดียวทานเลยง่ายเลยนะฮะครับครับผมนะฮะโอเคนั้นท้ายนี้นะคะก็ต้องฝากพี่เอนะคะฝากถึงแฟนชายของเราหรือว่าธุรกิจของเราเฮงจังนะคะให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ค่ะครับก็ฝากธุรกิจเฮงจังนะฮะก็เฮงจังหมูกระเทียมเป็นธุรกิจที่ทำง่ายครับแล้วก็คืนทุนเร็วนะฮะอยากเชิญชวนนะฮะมาร่วมธุรกิจกันผมอยากหาคนที่มาทำธุรกิจอยากหานักลงทุนฮะต้องเรียนตรงๆนะฮะผมคิดว่าตอนนี้ไม่จำเป็นฮะคนทุกคนที่มีใจรักในงานประจำอยู่หรือมีธุรกิจส่วนตัวอยู่นะฮะไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องมานั่งเสียเวลากับการที่ต้องมานั่งทำธุรกิจใหม่นะฮะตรงนี้เฮงจันตอบโจทย์ให้กับท่านได้ครับในการทำธุรกิจผมคิดว่าจะทำให้ทุกท่านนะมีรายได้ที่ดีขึ้นในอนาคตแน่นอนครับครับผมวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับนี่เลยนะฮะเฮงจังหมูกระเทียมนะครับแล้วก็พี่เอเป็นอย่างมากเลยนะครับที่นำธุรกิจดีๆแบบนี้นะฮะมาให้เขาเรียกว่าท่านผู้ชมนะครับได้รู้กันว่ามีธุรกิจดีๆแบบนี้ที่สามารถร่วมทุนกันได้ด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะทางรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแบงค์ครับค่ะนี่ก็เป็นธุรกิจของคนไทยเพื่อคนไทยนะคะรับรองได้เลยนะคะว่าคนไทยของเราเนี่ยจะต้องสนับสนุนกันเนาะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อในด้นสยามค่ะครับอันนี้ต้องกินต่อ